ชัยนะใครทำอะไรก็ได้ทำกันไปถามว่าถอยหลังไปฝนตกหนักไหมครับผมมาถึงเมื่อคืนนี้ประมาณสักก็มาในถ้ำปากถ้ำเมื่อเช้าใหม่หมดเลยให้คนออกหมดมาอยู่ข้างนอกอยู่นอกก็คือถนนอบต.อะไรชื่ออบต.แล้วไม่เคยจำสักทีหนึ่งโป่งผาโป่งผา นะฮะก็พยายามที่จะโอเคแจ้งให้ทราบไว้แล้วกันมาเพื่อที่จะมาสลายเมฆหยุดฝนงั้นถามว่าคอยดูนะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดูซิว่าอุตุเขาบอกครับชี้ว่ามันงั้นมาก็มีถ้าเป็นไปได้ก็เป็นนะว่าธาตุคือเรื่องดินลมไฟในตัวเรานี่แหละขันห้านี่แหละธรรมชาติเราเนี่ยเห็นไหมครับพอเรารู้เรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บก็จะมารู้เรื่องราวของกายใจจิตเนี่ยกายเราใจเราจิตเราพอรู้จักคำว่าจิตก็พัฒนาจิตนั้นได้ทีเนี่ยจิตมันก็โหเรื่องจิตนี่มันเรื่องมากมายมหาศาลใครล่ะ